สอบวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ของพีเด็กวันนี้เนี่ยมันแตกต่างกับข้อสอบทั่วไปยังไงก็จะเป็นข้อสอบกลางครับมันจะไม่เหมือนในห้องเรียนครับมันจะเป็นข้อสอบระดับประเทศครับเป็นไงบ้างคะกินอะไรยากไหมคณิตยากแต่วิทยาศาสตร์ง่ายคณิตยากเหรอคิดว่าทำผิดบ้างไหมข้อ28กับข้อ29กับข้อ30ทำไม่ทัน Family Time อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของพวกเราด้วยนะคะ ไปตรวจชื่อของเราก่อนนะครับมันเป็นการสอบเขาเรียกการสอบว่าอะไรคะเขาเรียกข้อทีเด็กครับมันเป็นการสอบวิชาอะไรบ้างคะมีวิชาคณิตแล้วก็วิทย์ครับข้อสอบวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ของทีเด็กวันนี้เนี่ยมันแตกต่างกับข้อสอบทั่วไปยังไงก็จะเป็นข้อสอบกลางครับมันจะไม่เหมือนในห้องเรียนครับมันจะเป็นข้อสอบระดับประเทศครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าทำไม่ได้อะค่ะเป็นไรครับแต่ถ้าทำได้เราก็จะได้ฝึกฝนกันและจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมครับงั้นเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งรอกันเลยครับพี่แม่ครับรู้ไหมครับเรามีเคล็ดลับก่อนที่จะเข้าห้องสอบก็คือขอกำลังใจจากเพื่อนๆก่อนนะครับคนละ1ไลค์นะครับอีกคนนึงก็คือน้องอีกคนนี้เลยก็คือแม่ครับสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่อง Family Time ค่ะแม่แหวนค่ะเป็นกล้าครับภาคเสียงหน่อยวันนี้พวกเรา3คนนะคะอยู่ที่โรงเรียนอนุบาล นครศรีธรรมราชและนครอุทิศค่ะมาสอบทีเด็กนะคะเป็นการสอบของสสวทนะคะวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์เป็นการแบบสมัครใจนักเรียนคนไหนจะสมัครสอบก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติได้สมัครสอบมันก็เหมือนเป็นข้อดีอย่างเงี้ยคือได้แบบลองความรู้ตัวเองแล้วก็ได้พัฒนาในเรื่องของการสอบกับข้อสอบระดับกลางถามพี่ก้าหน่อยพี่ก้าตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นยังไงคะที่ผ่านมาเคยสอบแบบข้อสอบกลางบ้างไหมหรือว่าข้อสอบเฉพาะในห้องเรียนเฉพาะในห้องเรียนครับคิดว่าจะทำได้ไหมคะก็ไม่รู้เหมือนกันครับต้องทดสอบก่อนเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้พี่ก้าไหมคะเป็นครับต้องเป็นครับเดี๋ยวตามไปดูพี่ก้ากันนะคะว่าพี่ก้าเองเนี่ยจะไปตรวจสอบรายชื่อแล้วก็มีขั้นตอนการที่จะเข้าห้องสอบอะไรอย่างไรบ้างไปดูกันเลยเอานะคะไม่เลือกหญิงชายนะคะแถวเดียวเรียงยาวเลยค่ะเป็นไงบ้างคะกินอะไรยากไหมคณิตยากแต่วิทยาศาสตร์ง่ายคณิตยากเหรอคิดว่าทำผิดบ้างไหมข้อ28กับข้อ29กับข้อ30ทำไม่ทันแล้วทำยังไงพี่ก้าทำไม่ทันยังไงหมดเวลาก่อนเอาแล้วก็วงไปไหมอ่ะดมไหมอ่ะหรือปล่อยให้เป็นช่องว่างไม่อุ้ยรีบมาเก็บก่อนแล้วทำไมหนูไม่แบบรีบวงเลยตัดสินใจเลือกไปเลือกดมไปอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เทคนิคเหรอหนูต้องวงให้หมดไม่ว่าจะไม่ต้องบอกก่อนจ้ะฮะไม่ต้องบอกก่อนหนูก็เลยว่าถ้าหนูไม่มั่นใจหนูก็เลยไม่กาไปหรอใช่โอ้เสียตั้ง3คะแนนแน่เองอ่ะนะแต่ไม่เป็นไรนะโอเคไหมวันหลังแต่วิทยาศาสตร์ง่ายมากเลยคิดว่าทำได้เหร
คณิตเสียดายเหรอวงไม่ทันไหนขอดูข้อสอบหน่อยได้ไหมไม่คุยทำวงในนั้นอ๋อใช่แต่นี่คือข้อสอบขอจริงไหมอ่ะนี่ข้อสอบที่เขาเอาไว้อ่านแล้วเอาไปเขียนในนั้น